รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเสริมขยายทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของ2ฝ่ายลาวฮ่องกงจีนการพบปะดังกล่าวได้จัดขึ้นในมื้อนี้ฝ่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวนำโดยทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานเหยาหญิงวารัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและทานหุ่ยชิงหยูรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนการพบปะทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือการเสริมขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของสองฝ่ายลาวฮ่องกงการเข้าเป็นคู่ร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านของฮ่องกงในขอบการกำหนดแผนเวียกบริมสิทธิ์ด้านเศรษฐกิจอาเซียนและการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024พร้อมนั้นยังได้เสนอแลกเปลี่ยนการร่วมมือ2ฝ่ายเพื่อเสริมขยายและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเพื่อสุขยู่การเพิ่มมูลค่าการค้า2ฝ่ายในระยะผ่านมาและได้ปรึกษาหารือการก้าวเกียมเป็นประธานอาเซียนในปี2024ของลาวโดยเฉพาะการกำหนดแผนเวียกบริมสิทธิ์ด้านเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับปี2024ประกอบมี3กลุ่มยุทธศาสตร์และ14หัวข้อแผนเวียกมี7หัวข้อแผนเวียกบริมสิทธิ์ด้านเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นหัวข้อริเริ่มของลาวที่ได้พิจารณาบนพื้นฐานความสำคัญสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้งที่9ของลาวและมีความเรียกร้องต้องการของภาคพื้นและสากลในปัจจุบันคือการเสื่อมโยงและเสื่อมจ่อด้านเศรษฐกิจการสร้างอนาคตแบบยืนยงและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการหันเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ดิจิตอลในอนาคตสืบต่อติดตามอย่างใกล้ชิดในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกตามคาดหมายที่วางไว้การเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนแบบวงแคบจะจัดขึ้นในวันที่7หา8ธันวาคม2023ที่แขวงหลวงพระบางโดยเฉพาะด้านเดือนในงบประมาณพิธีการสถานที่และอื่นๆสำหรับฝ่ายฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะสุขยู่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนในลาวให้หลายขึ้น